ตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งนะว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนถ้าเราเล่นคนเดียวเราอาจจะได้โชว์เราจะมีช็อตเฟี้ยวแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครหยุดเราได้เตะเมกันทามที่เรียกได้ว่าตอนนี้เก็บวินสตรีกมาถึง15แมตช์ด้วยกันจะเป็นสตรีกต่อไปถึง16หรือเปล่าเพราะว่าถ้า16เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนอันดีนี่ว่า NB อันติครับแต่จังหวะนี้จะเข้าหรือเปล่าครับช็อตไปกลางวงครับที่ตัวของก๊อฟสเลเยอร์ถ้าเป็นฝั่งของทารอนที่ได้มาครับเกมตีทารอนตีบ้านจบเกมแรกขึ้นนำก่อน 1-0 เดือดเลยครับเกมครับเกียร์กิ๊ดแต่ว่าจะเกียร์คนที่ฟ้องโดนที่ฟ้องโดนปัดที่ฟ้องจะตายแล้วพิกเกอร์ออกตายครับเอาอย่างก่อนออกไม่โดนโมดี้ครับและตรงนี้ครับกีกำลังจะตายครับและตามต่อด้วยมาร์กี้ครับเราว่าเราจบได้นะการจะพูดได้ยาวสอง